วัสดีครับพบกับผมแมนมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเป็นระเบียบวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การไขปริศนาตอนโรงพยาบาล General Raccoon City Hospital นะครับผมว่าโรงพยาบาลอันนี้มีประวัติและที่มาอย่างไรกับกระผมแมนมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series เราจะมาร่วมไขปริศนาไปพร้อมกันเลยนะครับจุดเริ่มต้นนะครับผมมาตั้งแต่ปี1992ในช่วงมีการพัฒนาตัวเมืองนะครับโดย Umbrella Corporation ในเวลานั้นเองเนี่ย Umbrella Corporation นั้นได้ให้ทุนวิจัยนะครับผมกับนายรัฐมนตรีที่ชื่อว่าไมเคิลวอร์เรนไมเคิลวอร์เรนนั้นได้ทำการนำทุนวิจัยก้อนนี้ไปทำการพัฒนาตัวเมืองหนึ่งในสิ่งที่เขาใช้ในการพัฒนาตัวเมืองและซื้อเสียงคนที่อยู่ในเมืองในตอนนั้นก็คือสถานที่ที่เรียกกันว่า Raccoon City Hospital หรือโรงพยาบาลแร็คคูนซิตี้ซึ่งถูกก่อตั้งตั้งแต่ปีคริสตศักราช1992โรงพยาบาลแห่งนี้เองเนี่ยได้อยู่ในแผนการพัฒนาเมืองที่ถูกเรียกกันว่าไบรท์แร็คคูน21นั่นเองจุดเริ่มต้นของความพินาศนะครับผมของโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนปี1998นะครับผมในเวลานั้นเองเนี่ยโรงพยาบาลนะครับได้มีการขนส่งคนเจ็บเข้ามานะครับเป็นจำนวนมากนะครับผมคนเจ็บต่างๆเหล่านี้นะครับมีอาการของผู้ติดเชื้อนะครับผมนั่นคือโดนกัดโดนคว้านอวัยวะนะครับผมโดนเล่นงานดึงอวัยวะต่างๆเป็นต้นนะครับทำให้หมอนั้นต้องการพวกเขานะครับเข้าไปยังห้องพิเศษนะครับผมแต่ทว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยกับตาลปัดนะครับผมตอนนี้ผู้ป่วยทั้งหมดนะครับผมเริ่มมีการแสดงอาการนะครับการแสดงอาการของพวกเขาก็คือตอนนี้นั้นปีกตะวันออกนะครับผมของตัวโรงพยาบาลในตอนนี้ไม่สามารถที่จะคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะครับผมทั้งหมอทั้งคนไข้เกิดการต่อสู้กันนะครับผมและหมอนั้นก็ถูกกินบ้างติดเชื้อบ้างนะครับจนตอนนี้นั้นการติดเชื้อนั้นระบาดจนไร้ทางควบคุมนะครับผมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตรงนี้นะครับทำให้ปีกตะวันออกนั้นถูกปิดตายทั้งหมดนะครับผมส่วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเวลานั้นที่ชื่อว่าอีธานได้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ว่าตัวเขาเองนั้นคงจะไปที่นี่ไม่รอดและในตอนนี้ผมเองก็คงกลายแบบพวกนั้นจบการรายงานซึ่งนอกจากการระบาด ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแล้วนะครับผมการติดเชื้อและการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23กันยายนปี1998จากการช่วงชิงไวรัสของทางหน่วยงานฮังนะครับผมกับหน่วยงาน USAID นั้นได้ทำให้สัตว์ประหลาดที่อยู่ใต้ตัวเมืองในตอนนี้นั่นก็คือปลิงนะครับผมปลิงขนาดเล็กเนี่ยที่อยู่ในท่อระบายน้ำได้ติดเชื้อนะครับผมและกลายเป็นลิชหรือควีนลิชนะครับผมหรือปลิงยักษ์ซึ่งได้อยู่ใต้ท่อระบายน้ำและออกอาละวาดนะครับผมโดยแพร่ตัวขนาดตัวอ่อนของมันเนี่ยเข้าไปในโรงพยาบาลและกลืนกินร่างของหมอคนหนึ่งนะครับผมจนกลายเป็นเดอะลิชนะครับโดยนอกจากการระบาด ที่เกิดขึ้นของซอมบี้แล้วก็ลิชกับควีนลิชนะครับผมณสถานที่แห่งนี้เองเนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอีธานคนนี้นะครับผมเขายังรู้เรื่องนะครับการสร้างวัคซีนตัวหนึ่งขึ้นมานะครับวัคซีนตัวนี้ถูกใช้ในการต้านทานต่อเชื้อไวรัสชนิดพิเศษนะครับผมมันถูกเรียกกันว่าแอนตี้ทีนะครับผมแอนตี้ทีตัวนี้เนี่ยถูกใช้ในการต่อต้านเชื้อชนิดพิเศษของตัวเนมิสิสนะครับหรือเดอะพอสูเออร์ในภาษาฝรั่งเศสนะครับผมจากจุดตรงนี้เองเนี่ยเขาได้ทำการใช้เครื่องนะครับผมในการวิเคราะห์ตัวนี้นะครับโดยการใช้สารละลายระดับเบสและมีเดียมเบสนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยการวิจัยตัวนี้นั้นยังทำการวิจัยควบคู่ไปกับงานวิจัยอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นความลับโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับผมมันถูกเรียกกันว่าฮันเตอร์รุ่นใหม่นะครับผมซึ่งมีลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายกบถูกเรียกกันว่า Y-type BOW นะครับผม Y-type BOW เนี่ยหรือรหัสของมันก็คือ MA124 นะครับผมเป็นหนึ่งใน BOW นะครับที่ถูกใช้นะครับผมในการรับมือกับศัตรูนะครับผมที่อยู่ในสภาพพื้นที่ที่มนุษย์ทั่วไปนั้นไม่สามารถเข้าไปได้เช่นหนองบึงหรือน้ำหรือใช้ในการซุ่มโจมตีกองทหารนะครับผม Hunter Y Beta Type ในตัวนี้นะครับผมใช้ DNA เนี่ยของมนุษย์นะครับผมและก็กบเนี่ยทำการเพาะเลี้ยงผสมเข้ากับ T ไวรัสนะครับผมและถูกนำไปเก็บรักษาเอาไว้ในโรงพยาบาลRaccoon City Hospital นั่นเองนอกจากงานวิจัย Hunter Gamma นะครับผมโรงพยาบาลแห่งนี้ยังถูกเล่นงานนะครับโดย Hunter ตัวใหม่ที่ถูกเรียกกันว่า Hunter Beta Hunter Beta คือ Hunter รุ่นทดสอบนะครับผมซึ่งถูกผลิตโดยศูนย์วิจัยประเทศฝรั่งเศสนะครับที่ได้ส่งเข้ามานะครับผมยังเมือง Raccoon City เพื่อทดสอบการต่อสู้และการผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในสนามรบจริงนะครับ
พวกมันนั้นมีแต่ความบ้าคลั่งไม่สามารถรับคำสั่งอะไรได้นะครับผมทำได้อย่างเดียวคือการฆ่านะครับผมโดยการโจมตีพวกมันนั้นจะใช้การตัดหัวเป็นหลักนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซอมบี้มนุษย์ตลอดจนอาหารรับจ้าง UBCS ที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อช่วยเหลือชาวเมืองนั่นเองโดยต่อมานะครับผมโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ถึงจุดจบนะครับผมในวันที่28กันยายนปี1998เมื่อการมาถึงของชายคนหนึ่งที่ถูกเรียกกันว่านิโคลายจีโนเวียนิโคลายจีโนเวียคนนี้นะครับผมได้ทำการสังหารนะครับคนที่ยังรอดชีวิตอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือหน่วย UBCS ที่ได้มาหลบซ่อนในโรงพยาบาลได้แก่ชายคนแรกที่มีชื่อว่าไทเรลนะครับผมและก็พยายามจะค้นหานะครับหมอที่รู้เรื่องเกี่ยวข้องกับการวิจัยในโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อเขาจะเอาโครงการวิจัยนี้ไปขายในชื่อยุทธการที่เรียกกันว่ายุทธการหมาล่าเนื้อหรือวัตด็อกนะครับผมยุทธการนี้คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับผมของบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยทหารหรือใครก็ตามนะครับผมที่เข้าร่วมยุทธการนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเขาสามารถรวบรวมข้อมูลของคนทั้งหมดได้ก็สามารถไปแลกเปลี่ยนกับอัมเบร่าคอร์ปอเรชั่นได้นั่นก็คือรวมถึงข้อมูลการวิจัยฮันเตอร์แกมมาและการสร้างวัคซีนแอนตี้ทีนั่นเองจุดสิ้นสุดโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับผมถูกปิดฉากลงนะครับในวันที่เรียกกันว่า1ตุลาคมนะครับผมปี1998นะครับเมื่อทางนิโคลายจีโนเวียนะครับผมได้ตัดสินใจวางระเบิดโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับผมจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ต้องการจะฆ่าคาร์ลอสโอลิเวรานะครับผมแต่เขานั้นก็ทำพลาดนะครับคาร์ลอสนั้นได้หนีตายออกมาในเสี้ยววินาทีนะครับผมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตรงนี้นะครับนอกจากตัวเขาเองนั้นจะอาละวาดในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับที่จะมีการเดินทางมาถึงของคาร์ลอสนะครับผมนิโคลายเองนั้นเคยไปปั่นนะครับผมหน่วยงานที่ถูกเรียกกันว่า Umbrella Security Service นะครับผมและหลอกล่อพวกเขาในโรงพยาบาลแห่งนี้กะจะสังหารนะครับแต่เขาก็ทำพลาดนะครับผมกับอีกปริศนาหนึ่งเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลในภูเขาอาร์เล่นะครับผมที่ถูกเรียกกันว่าโรงพยาบาลลึกลับนะครับผมซึ่งมีชายคนหนึ่งที่ใช้ขวานชายคนนี้ถูกเรียกกันว่าเอลเลเตอร์ผู้อำนวยการนั่นเองซึ่งเรื่องราวของชายคนนี้จะเป็นอย่างไรติดตามมาได้ในปริศนาที่ชื่อว่าแอคแมนคิลเลอร์นะครับผมสำหรับในคลิปนี้แมนอมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ